รายชื่อซึ่งเราก็ไม่ทราบว่าทั้ง40คนเนี่ยไปอย่างไหนก็ฝากนะครับผมก็ยังมั่นใจนะครับว่าที่ศาลรัฐธรรมนูญก็ดีที่สำนักเลขาธิการวุฒิสภาก็ดีเนี่ยรายชื่อที่เรียงตามตัวอักษรเหล่านั้นเนี่ยเป็นการตรวจรายชื่อตามขั้นตอนตามปกติซึ่งก็ไม่ได้ปกปิดอะไรเพียงแต่ว่าในเอกสารที่ศาลรับเนี่ยมันหมายถึงถ้าผู้ใดผู้หนึ่งเอาไปเผยแพร่นะครับโดยรั่วจากสำนักเลขาที่การของสององค์กรนะครับก็มีความผิดในเรื่องของระเบียบราชการยกเว้นแต่ว่าผู้ร้องผู้ถูกร้องนะครับไปขอคัดสำเนาจากศาลอันนี้ก็เป็นเรื่องทั้งหมดส่วนรายชื่อปลอมนะครับก็เป็นเรื่องที่เราจะหาเรื่องต่อว่าจะดำเนินคดีไหมนะครับก็คุยกันอยู่นะครับเพราะว่าเป็นการกล่าวหา discredit ทำลายผู้ที่ไปยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญนะครับที่มีทนายท่านหนึ่งไปร้องที่เจ้าที่ตำรวจปปปซึ่งไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้องทั้งสองท่านท่านไม่ได้เป็นผู้รับมอบจากผู้เสียหายใดๆแล้วตำรวจหน่วยปปปก็ไม่มีหน้าที่ในการตรวจสอบใดๆนะครับก็เรื่องนี้อยู่ในชั้นศาลแล้วก็คงจะมีประมาณเท่านี้นะ